ป็นเรื่องความหวานของคู่รักคู่ล่าสุดหญิงตุ่นเขาร้อนแน่นอนนะคู่นี้เขาน่ารักน่ารักกำลังหวานแหววเลยทีเดียวนะคะส่วนคุณแม่ชมค่ะเตรียมอุ้มทองลูกแฝดไปงานไปเดินพรมแดงอีกแล้วที่ตื่นเต้นแทนคุณแม่ไงคือเดินเยอะมากเลยเอาใจช่วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามีวินาทีที่พระเอกชื่อดังชิ่งหนีสื่อติ๊กเจษฎาพรเมามอยอย่างนี้เขาเรียกวืดจ้าเมื่อกองทัพสื่อที่ไปรอทำข่าวในงานอีเวนต์ช่วงบ่ายวันนี้อดจ่อไม่สัมภาษณ์พระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งติ๊กเจษฎาพรเพราะพอลงจากเวทีปุ๊บเจ้าตัวก็รีบออกจากงานไปทันทีแต่อย่าเพิ่งดราม่าโจมตีคุณพ่อน้องเต้นเลยนะเพราะเหตุเกิดจากประชาสัมพันธ์ของงานสื่อสารไม่ละเอียดเรื่องการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบวกกับงานเลทล่าช้ากว่าเวลาที่ตกลงกันไว้คุณพี่ติ๊กเลยต้องชิ่งไปทำงานอื่นต่อจ้าโอเคเนาะสู้ๆนะส่งกำลังใจด่วนๆให้คุณแม่น้องแฝดชมพู่อารยาที่อุ้มท้องอายุครรภ์เกือบ7เดือนบินไปเซี่ยงไฮ้เช้าวันนี้เพื่อเตรียมเดินพรมแดงในเทศกาลหนังเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2017งานนี้ถึงเจ้าตัวจะแอบเครียดเล็กๆว่าท้องป่องๆจะไม่โอเคกับชุดราตรี2ชุดที่เตรียมไปแต่รับรองไม่เสียยี่ห้อแฟชั่นลิซ่าตัวแม่แน่นอนรอชมความปังอลังเวอร์ของคุณแม่ชมได้พรุ่งนี้นะจ๊ะลาลาส่วนคู่นี้ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันอยู่ก็ตัวติดกันเป็นตังเมเลยนะจ๊ะเพราะไม่ว่าจะเจอสาวหญิงรัฐาที่ไหนเป็นต้องเห็นหนุ่มตุลตุลยเทพตลอดแถมยังนัดการแต่งตัวเหมือนกันอีกต่างหากหวานหยดจนมดยิ้มอย่างเงี้ยแต่พอสกิดถามว่ามีวีแววสละสดอะยังสาวหญิงก็รีบแปลกเอียดบอกขอศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าค่ะดี